เปิดเลขรถแข่งคันที่เอชนสวัสดิ์เสียชีวิตเผยเลขรถแข่งคันที่เอชนสวัสดิ์ขับก่อนเสียชีวิตขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของเอชนสวัสดิ์อัศวเหมที่หลังจากเมื่อวานนี้เกิดอาการหมดสติในช่วงระหว่างซ้อมแข่งรถที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยได้ถูกหามส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์หลังเดินทางมาซ้อมแข่งรถและเกิดหมดสติคาดว่าจากอากาศร้อนทำให้เกิดอาการฮีทสโตรกและเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดนายสุนทรกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและน้ำตาคลอว่ากลุ่มจะไปในทิศทางเดียวกันและเชื่อว่าทีมงานทุกคนจะเข้าใจว่านายชนสวัสดิ์ต้องการอะไรและจะดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายชนสวัสดิ์ที่ผ่านมานายชนสวัสดิ์ขอให้ทุกคนทำงานเต็มความสามารถและเต็มที่และเป็นเรื่องปกติที่ขณะนี้ทีมงานทุกคนเสียขวัญแต่ยืนยันว่าจะไม่เสียกำลังใจเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อถามว่านายชนสวัสดิ์เสียชีวิตจะเสมือนคนคัดท้ายเรือไม่อยู่กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าจะเต็มที่เหมือนเดิมหรือไม่นายสุนทรยืนยันว่าจะดำเนินการเหมือนเดิมและเมื่อคืนนี้นายวัฒนาอัศวเหมบิดาของนายชนสวัสดิ์ได้โทรติดต่อพูดคุยตลอดทั้งคืนซึ่งท่านก็เป็นห่วงและเสียใจเพราะเป็นการสูญเสียลูกชายทั้งคนซึ่งถือเป็นเรื่องปกติแต่ในเรื่องจิตใจในวัฒนามีจิตใจที่เข้มแข็งและได้ให้กำลังใจมาในการที่จะร่วมมือกันในการทำงานก็คือพวกเราก็พร้อมย้ำว่าหากพูดกันตรงๆพวกเราก็ยังคงทำงานกันเหมือนเดิมโดยเอชนสวัสดิ์มีความผูกพันกับหมายเลข28เพราะมีงานอดิเรกที่ชื่นชอบอย่างมากคือการแข่งรถและยังเป็นหัวหน้าทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตซึ่งเอใช้รถแข่งหมายเลข28ส่วน IG ชื่อว่าชนสวัสดิ์28ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ